รู้ให้ไวดูก่อนใครกด s u b s c r i b e ข่าวช่อง8กลับมาในช่วงนี้หลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปเช็คยอดบัญชีล <c oughs> แล้วจะต้องเอาบุ๊กแบงไปอัปเดตทีนึงว่าเงินหายโดนตอดไปหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่ามีข่าวออกมาครับนะฮะหลายหลายคนบอกว่าเออมันต้องเช็คคือหลังจากที่เพจ f a c e b o o ดราม่าแอดดิชโพสต์เตือนภายในโลกออนไลน์ครับบอกว่ามีการรวมตัวของผู้เสียหายจํานวนมากใน Facebook แชร์ประสบการณ์โดนหักเงินจากบัญชีโดยที่เขาไม่รู้ตัว นะฮะโดยผู้เสียหายตรวจสอบพบว,ว่ามีเงินถูกหักจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวส่วนใหญ่จะเป็นยอดน้อยๆไม่ถึงร้อยบาทหลักสิบอย่างเงี้ยแต่ดูดบ่อยเออ<ค>ทีไปเงี้ยฮะ,ะทีทีบางคนโดนจนเกลี้ยงบัญชีโดนกันหลากหลายธนาคารครับนะ,ะโดยรายการธุรกรรมเหล่านี้ระบุว่าเป็นการชำระสินค้าผ่าน EDC ก็คือช้อปปิ้งออนไลน์ถูกบัตรเดบิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเอาบัตร เขาเรียกว่าบัตร ATM เนาะบัตรเดบิตที่ผูกกับเดบิตเดบิตเงินต้องมีเงินในบัญชีถึงจะถอนออกไปได้เน่ยเหมือนกับมันไปพัวพันกับแอปพลิเคชันต่างๆหรือเปล่าเขาก็สงสัยกันเอ๊ะอย่างเช่นช้อปออนไลน์จ่ายเงินเลยแล้วเป็นร้านค้าต่างประเทศด้วยนะจองโรงแรมแอปสายการบินแอปเปาตุงเปาตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะที่เป็นอิเล็กทรอนิกสอะรวมถึงกรณีบัตรเครดิตที่ถูกแฮก มีการทำธุรกรรมผิดปกติขึ้นมาในเวลาใกล้เคียงกันเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็ยังพบว่ารายการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะพบมันที่1และ2ตุลาคมที่ผ่านมาแค่ส,สองวันเนาะใช่แต่บางคนเนี่ยโดนหักไปเนี่ยนะคะเท่าที่ไปสำรวจดูแล้วเขาบอกบางคนโดนไป470ครั้งเพิ่งจะรู้ตัวเพราะยอดเงินมันน้อยๆไงแล้วก็ไม่ทันได้เช็กกันแล้วไม่ได้ผูกกับ SMS ถูก เวลาล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยครับออกแถลงการระบุว่าตอนนี้แบงค์ชาติและสมาคมธนาคารไทยได้รับทราบปัญหาและได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวเบื้องต้นพบว่ามิได้เกิดจากการล่วไหลของข้อมูลธนาคารแต่เป็นรายการที่เกิดจากการทําธุรกรรมสินค้าชําระสินค้านะฮะและบริการกับร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และไม่ใช่แอปดูดเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าวตอนนี้ธนาคารเจ้าของบัตรได้ดําเนินการระงับ การใช้บัตรของลูกค้าที่มีรายการผิดปกติและติดต่อลูกค้าเรียบร้อยอรวมทั้งอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบร้านค้าที่มีธุรกรรมที่ผิดปกติเหล่านั้นด้วยะนะฮะนอกจากนี้ลูกค้าที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของรายการธุรกรรมสามารถติดต่อคอเซ็นเตอร์ได้ทุกธนาคารอของบัตรที่คุณใช้อยู่เพื่อแจ้งการตรวจสอบและยืนยันการทำธุรกรรมในทันทีโดยธนาคารจะดูแลปัญหาที่เกิดขึ้น และเร่งคืนเงินให้กับลูกค้าที่เสียหายตามขั้นตอนของธนาคารโดยเร็วต่อไปครับนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะคือแบงค์ชาพยายามจะบอกว่าธนาคารไม่ได้โดนแฮกแต่วิธีการหลายคนก็ตั้งคําถามว่ามันเหมือนโดนแฮกเลยนะเกิดอะไรกันขึ้นและโดนกันหลายแบงค์แบบนี้นะนองสารบางคนนะคือเงินเดินเข้ามาปุ๊บออกปั๊บเลยเงินเดินหมดเลย20,000กว่าบาทเราก็เกือบจะโดนดีว่าในบัญชีไม่มีตังค์ก็เลยรอดไปเลยรอดไปนิดนึงข่าวช่องแปรคบเครื่องเคียงข้าง